อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับพบกับวัยรุ่งไปไหนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เบตงไอเวงกันนะฮะเรานัดกับเบจูนะครับไปกินทุเรียนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับเราจะไปกินทุเรียนกันเบจูนัดเราที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับรอเบจูกันแล้วก็ไปกินทุเรียนกันนะฮะรอกันโอ๊ยทำไมเบจูช้าจังรอกันไปรอนี่นะครับเบจูมาแล้วนะครับนี่มาแล้วอะไรก็ไม่เจอนี่นะครับเป็นเจ้าของสวนที่เราจะไปกินทุเรียนกันก็สวนอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานประวัติศาสตร์ฮะอ๋อไปข้ามสะพานก่อนแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ครับเชิญครับเชิญโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาทุเรียนกันไปนี่นะครับเบจูก็จะเป็นไกด์ในการแนะนำสถานที่ในครั้งนี้นะครับรายการก็เด็กๆมายิงปลาครับแบบเป็นแม่น้ำปัตตานีจะข้ามแม่น้ำปัตตานีครับระวังเดินอยู่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นหน้าผานะครับต้องระมัดระวังนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเมื่อไหร่จะถึงอยากกินทุเรียนแล้วเป็นไงบ้างตากล้องก็เดิมๆเดินวิ่งแบบพี่ตูนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในสวนบุฟเฟ่กันแล้วนะครับเมื่อกี้ทางมาแบบแอดเวนเจอร์มากนะครับไปดูด้านในกันนะครับจะมีผลไม้อะไรบ้างนะครับไปดูกันนี่นะครับแบร์พร้อมที่จะไปล่าผลไม้แล้วครับครับตอนที่จะล่าเราเอาอุปกรณ์นะครับอ๋อมีอุปกรณ์ด้วยนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือที่ทีสอยมังคุดครับแล้วก็ปีนเสร็จแล้วก็ใส่ในย่ามฮะใส่เลยเอาไว้เป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าครับกระเป๋าเพราะว่าเอาไว้ใส่ผลไม้แล้วก็เต็มแล้วก็เอาไปกินได้เลยครับแล้วที่เนี่ยราคาบุฟเฟ่ยังไงบ้างครับครับตอนนี้เราเปิดอยู่2ราคาเด็ก79บาทนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่นี้129บาทครับถ้าสนใจที่จะทานอาหารพื้นเมืองของอยุเวงนะครับเราก็มีจัดทำให้ด้วยนะครับต้องแจ้งมาก่อนครับก่อนนอกจากมาดูหมอกทะเลหมอกก็มาที่นี่ได้นะครับมากินผลไม้บุฟเฟ่ครับเชิญของสวนบางจูนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บมังคุดกันนะฮะไปพร้อมยังเก็บไม่เป็นเหมือนกันนะนี่นะฮะได้มาแล้วดัน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 ใส่ในย่ามนะครับมีกระเป๋าไว้ด้วยปริ้งทำมาแล้วนะฮะเราจะไปเก็บทุเรียนกันนะครับตามผมมาในส่วนของทุเรียนนะครับมันจะตกใต้ต้นของมันเลยนะครับแสดงว่ามันสุกแล้วเราก็สามารถเก็บมันได้เลยนะครับไปเก็บทุเรียนกันนะครับไปต้นทุเรียนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้แหละนี่แสดงว่าอันนี้กินได้แล้วนะครับนี่อันนี้อีกลูกนึงนะครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแกะแล้วก็กินกันพร้อมยังไปอร่อยมากเป็นไงบ้างครับเนี่ยอร่อยมากฮะน้องๆต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้ถือว่าพลาด เพราะว่าทุเรียนอัยเวงเนี่ยมันเป็นอีกรสชาตินึงนะครับซึ่งไม่เหมือนที่อื่นอยากให้ลองมาคืองานเนี่ยมันจะเริ่มช่วง17ใช่ไหมครับ17นี่ฮะที่จะถึงเนี่ยสิงหาคมเนี่ยฮะดูเนื้อสิครับประมาณนี้ฮะอร่อยไหมคะอร่อยมากนี่
ทางแกงอันนี้จะเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวลองชิมดูเนื้อขาวมันเละๆนิดนึงนะแต่ว่ามีอันนี้เป็นเนื้อขาวเมื่อกี้เรากินเนื้อสีเหลืองไม่เหลืองส่วนเงาะก็สามารถเก็บแล้วก็กินได้เลยฮะนี่ปุ๊บนี่ทุเรียนอะไรไปอันนี้ชะนีครับอันนี้จะเป็นทุเรียนบ้านกำลังขึ้นชื่ออยู่ณเวลานี้เนื้อแห้งเนื้อเหลืองอร่อยเนื้อเหลืองอร่อยลองชิมนะครับลองชิมดูพัฒนาแกนะนี่ไงรสชาติอร่อยมากนะครับนี่ธรรมชาติเลยนี่เพราะมันนอนเจาะเนี่ยก็ธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้พ่นยาถ้าพ่นยาก็ไม่มีทางไม่พ่นยานะครับเพราะว่ามีรอยแบบนอนกันครับนี่ก็จะมีพวกปอกมดอย่างเงี้ยถ้าเราฉีดยามดจะไม่มีนะอันนี้ส่วนนี้คือไม่มีการฉีดยาใดๆนะครับปลอดภัยแน่นอนดูเงาะก็เหมือนกันก็มีเงาะมีอะไรมังคุดอันนี้ก็มังคุดมีทุกอย่างเลยก็มีทุเรียนบ้านแล้วก็มีก้านยาวหมอนทองชะนีแล้วก็จะมีพวงมณีหลายพันถ้ามากินตรงนี้ก็กินได้หมดเลยกินได้หมดเลยครับเหมือนเรามาในสวนในสวนตัวเองครับในเป็นก็เหมือนสวนตัวเองจะเก็บเกนต้นไหนก็แล้วแต่เลยได้หมดนะครับได้หมดครับเก็บกินได้เองมีหญ้ามีอะไรพร้อมให้เลยครับสามารถไปหยิบที่ต้นแล้วก็กินเองได้เลยมาเถอะจ้าครับปึ๊บนี่ฟินมากนักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายนะครับจากที่มาดูทะเลหมอกแล้วเรียบร้อยแล้วสะพานเทพสุรแล้วก็มาตรงนี้มาบุฟเฟ่มากินนะครับก็ราคากันเองนะครับก็ไม่แพงนักตัวนี้เราจะทําเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้แล้วก็นักท่องเที่ยวอยู่ได้นะครับมาผนวกกันตรงนี้นะครับก็กําลังจะเริ่มนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับซึ่งเป็นจากถนนมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับความปลอดภัยนั้นก็ 100% นะครับตรงนี้แน่นอนครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตรงนี้นะครับก็ทีมงานเค้าดูแลอยู่ครับ